ผู้ที่ห่วงใยประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติก็มีพระราชินีกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านห่วงใยเกษตรกรห่วงใยธรรมชาติแวดล้อมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั่นเป็นปฐมบรมราชโองการที่ทรงกล่าวไว้เมื่อขึ้นครองราชนั่นคือเป็นความบันดาลใจหลักที่ผมได้หยิบเอาพระองค์ท่านมาเป็นต้นคิดและแรงบันดาลใจในการทำภาพชุดนี้ขึ้นมาคือที่เขียนงานชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างผมมีความรู้สึกในหลวงที่ว่าตลอดเวลาที่ท่านที่ทรงงานมาเนี่ยจะเกี่ยวเรื่องกับการความเป็นอยู่ความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนรูปเนี้ยจริงๆผมเคยตั้งชื่อว่าบลูเพราะท่านชอบบลูมันก็มีนัยยะของความคิดได้ผมเขียนรูปนี้มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากคำว่าบลูคำว่าเย็นศิละเพราะบริบาลทำอะไรก็ได้ที่ให้ท่านมีความสุขอะพวกเราควรจะทำไม่ใช่น่าจะทำควรจะทำอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับที่ผมจะเขียนก็คือรูปการปิดทองหลังพระของในความหมายของพระองค์ท่านพระองค์ท่านกล่าวว่าการปิดทองเนี่ยเราต้องปิดที่รอบองค์ไม่จำเป็นต้องมาปิดข้างหน้างั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดรอบองค์เนี่ยพระจะสมบูรณ์ได้อย่างไรใช่ไหมการทำดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาทำดีเพื่อจะอวดใครในความหมายของการทำดีทำดีมันก็ดีแล้วผมก็ถ่ายทอดมาเป็นงานชิ้นนี้สำหรับพระบรมรูปรัชกาลที่9สิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยคือมันสะสมมามันก็มีวันหนึ่งที่ผมเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ในห้อง ICU นั้นรู้สึกตัวครั้งแรกลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็พบพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงท่านอยู่ในห้องในขณะที่เราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่เนี่ยเราก็ยังมีในหลวงท่านอยู่ด้วยตลอดเวลาทุกครั้งที่ได้ดูทีวีนะพระองค์ท่านก็ได้รับสั่งให้กับได้บอกกับประชาชนคนไทยทั้งหลายทั้งหมดว่าให้อยู่มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความสงบสุขมีวิถีชีวิตเท่าที่จะอยู่ได้ในชีวิตของแต่ละคนแต่ละกลุ่มชนแต่ละชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเห็นในงานผมคือความสงบวิถีชีวิตที่พอเพียงผมว่านี่ที่สุดของชีวิตคนละคุณจะรวยแค่ไหนถ้าคุณไม่พอเพียงคุณก็ทุกข์ถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณมีน้อยแล้วคุณใช้น้อยคุณก็มีความสุขได้เห็นพระองค์ทรงงานมาตั้งแต่เรายังเด็กๆผ่านหน้าจอทีวีตั้งแต่ขาวดำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยหยุดพระองค์ไม่เคยหยุดโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือราษฎรเลยไม่ว่าจะภาคไหนพื้นที่กันดารขนาดไหนก็ตามอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่รู้สึกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทพจริงๆไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาที่จะทำขนาดนั้นได้พระองค์ท่านเนี่ยสอนให้เราทุกเชื้อชาติก็คือศาสนาไทยพุทธมุสลิมให้อยู่ด้วยกันพระองค์ท่านเนี่ยเข้าได้ทุกสถานที่ไม่ว่าเป็นสถานที่ธุรกันดารอะไรแบบนี้ก็พระองค์ท่านอ่ะยังเข้าถึงแล้วก็แบบช่วยแบบไม่มีเหนื่อยเลยครับก็คือช่วยจริงๆอ่ะไม่มีกษัตริย์ไหนแล้วที่ว่าทรงงานเหมือนพระองค์ท่านนะครับ